ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอื่นเศรษฐีขอดสับเพื่อนวะแมนบอเอื่นถือบอเอื่นถือบอใบเพื่อนออกมาแล้วเพื่อนก็จะมาหันมาเกี่ยวกันยังสิพี่น้องจ้านี่มาหันมาเกี่ยวกันเนี่ยนี่นะเพิ่นจะเป็นสัญลักษณ์ของเพิ่นเลยนะตัวนี้โอ้แต่ว่าบักน้อยตัวนี้ก็มีอยู่หนึ่งต้นแต่ถ้าเพิ่นเกี่ยวกันเพิ่นกอดกันดีๆนี่จะงามนะนี่กอดกันฟันกันเกี่ยวล่อมอ่อมเข้าไปเนาะเพิ่นกำลังได้เพิ่นมาปลูกเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ปลูกใส่กระถางดอกปลูกลงดินเลยปลูกลงดินเลยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมคำเขากำลังออกลูกมาเขากำลังออกลูกมาเยอะแยะเลยมีอะไรมาด้วยมีอะไรอยู่ในมาอยู่ด้วยนี่โอ้หลายขนาดนี่แบบนี้นั่นมันย่ำฝนนะพี่น้องก็จะมานี่ประมาณนี้เลยยังไงนี่ก็อีกหนึ่งตัวลูกบ่ห้อยถากอ่ะพี่น้องหลายมันย่ำฝนบ่ทนแต่เก็บออกเพิ่นยังบ่ทันได้งามมาพี่น้องไอ้นั่นแหละยังไม่สวยเท่าไหร่นะเพื่อนๆแต่ก็ยังไงล่ะอยากเอามาโชว์อยากเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูเพิ่นเอิ้นเศรษฐีขอดสับเศรษฐีขอดสับตัวนี้จะเป็นเสียงโชคเสียงโชคเนาะจะบ่งบอกให้หูเลยว่าเวลาเฮามีเงินหรือบ่มีเงินเพิ่นจะแสดงอาการให้หูเลยนะตัวนี้แต่ก็บาทนึงก็คือเงินเนาะพี่น้อง มีบาทนึงเพิ่นก็ว่ามีคือเก่าแหละเนี่ยยาเวลาเพิ่นขอดเขามาดีๆนี่เพิ่นจะสวยนะเอาไว้ให้เขาได้กอใหญ่ๆกว่านี้แล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะตอนนี้เขาจะไม่ค่อยสวย